โอเคครับทุกคนวันนี้พี่จะพามากินกับตัวนี้นะครับกับขนมโตเกียวนะครับไส้แตกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขามีราคา20บาท30บาทแล้วก็50บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับถ้าดูตามราคานะครับก็จะมี20บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้30บาทแล้วก็50บาทนะครับตัวนี้50บาทเพื่อนจะสั่งตัวนี้นะครับเป็นชีสไข่โคตรเยอะนะครับแล้วก็เค็มไข่โคตรเยอะนะครับก็สั่งมา2อันคิดว่าน่าจะอิ่มท้องสำหรับมื้อนี้นะครับผมโอเคครับที่เห็นที่เขาทำ3อันนะครับก็จะเป็นของพี่อั้น2อันนะครับก็จะเป็นชีสไข่โคตรเยอะนะครับกับเค็มไข่โคตรเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับตกชิ้นละ50บาทนะครับก็เดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับตอนนี้ก็มีการใส่ไส้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยรับประกันนะครับร้านนี้50บาทอิ่มแน่นอนนะครับที่พี่อันดูตามขนาดนะครับขายไม่แพงนะครับเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าเกิดเทียบกับกรุงเทพโอ้โห50บาทเราไม่ได้ราคานี้นะครับคุ้มมากครับค่าของชีพต่างกันครับที่ต่างจังหวัดนี่ครับเห็นไหมครับได้ไส้เต็มๆครับคุ้มมาก50บาทโอเคครับทุกคนเพื่อนจะให้ดูครับนี่นะครับกับโตเกียวไส้แตกที่เป็นสั่งมานะครับก็จะมี2อันด้วยกันนะครับกับราคา50บาทครับตัวนี้เป็นไส้นะครับชีสไข่เค็มโคตรเยอะนะครับแล้วก็เป็นชีสแบบอันนี้เค็มโคตรเยอะอันนี้คือชีสโคตรเยอะนะครับก็เดี๋ยวว่าลองชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่เค็มโคตรเยอะเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเป็นเนี่ยนี่หมูเต็มๆจ้าส่วนชีสนะครับนี่ก็จะมีชีสนะครับแม่แกงมาจะแตกมั้ยเนี่ยแล้วอยู่ในบรรยากาศธรรมชาตินะครับก็จะแถวบ้านครับก็จะมีเสียงเด็กเล่นนะครับเพราะตอนนี้ช่วงเย็นนะครับเด็กก็อยากมาเล่นกันก็อยู่เป็นแบบธรรมชาติครับกินแบบวินเทจเสียงทำวัดเย็นเลยเนี่ยนี่พี่ให้ดูนี่เยอะมากกองเสียงอะไรทำวัดเย็นเหรอ นี่นี่ไส้กรอกเห็นไหมครับบรรยากาศการกินของเราสงบมากครับมีเสียงกองของวัดด้วยเห็นไหมครับกินแล้วบรรยากาศธรรมชาติมากเสียงกองทำให้จิตใจก็แบบสงบใช่ไหมครับ นี่เค็มเห็นไหมหมูแดงทั้งนั้นห้าสิบบาทนะครับสองอร้อยแต่ว่าซื้อมาได้สิทธิ์คนละครึ่งก็เลยเหลือ50บาทตอนแรกนะครับกะว่าจะใช้สิทธิ์มา50บาทอะแบบหมดอะก็คือว่าขอร้านนั้น300ซื้อของร้านนั้น300เพราะเราออก150รัฐบาลออก150แต่นะครับดูแล้วร้านนี้เขาให้เยอะอะ
ถ้าเกิดสั่งมาเต็มนะครับแบบชั้นอื่นเขาวางเต็มๆอ่ะเรียกอะไรเพื่อนจะกินไม่หมดนะครับพอกินไม่หมดเราก็เสียดายเนาะเพราะเรากินคนเดียวไม่มีใครช่วยกินเห็นไหมครับการกินเราเป็นการกินแบบธรรมชาตินะครับก็จะมีเสียงเด็กเล่นไปด้วยนะครับเสียงเด็กบวกเสียงระฆังทำให้จิตใจอบอุ่นไม่ว่าจะมีโควิดไม่มีโควิดนะครับเด็กบ้านพี่อันตอนเย็นก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยคุณไม่ให้เด็กไปโรงเรียนนะครับแต่ว่าคือทุกคนเรียนออนไลน์แต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับถ้าเกิดเราพูดตามความจริงเนาะตามธรรมชาติเด็กไทยอ่ะนะครับยังไงก็ต้องออกมาเล่นอ่ะนะออกมาเล่นคุณให้เด็กออกมาไม่เล่นไม่ได้หรอครับเดี๋ยวคุ้มมากเลยอ่ะเนี่ยชิ้นเดียวไม่หมดเลยนะ50 บาทอ่ะเท่าเย็นเลยยิ่งใช้4คนละครึ่งซื้อยิ่งคุ้มครับเหลือ25 บาทดูสังเกตว่าไม่ดีอย่างครับค่าของชีพจะถูกหน่อยพูดเลยว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณอ่ะมีงบเนื้อ200 บาทอยู่ได้แบบอะไรกินดีกว่ากรุงเทพเยอะนะครับ200 บาทหรือ150 บาทที่ต่างจังหวัดเนี่ยโอ้กินดีมากเลยแต่ว่าอยู่กรุงเทพมันกินไม่ได้งั้นไงแล้วก็ถ้ามองอีกแง่นึงนะใครมีเงินนะครับประมาณอะไรมือละ500ถึงมือละ1,000นะครับต่างจังหวัดก็อยู่ยากนะจ๊ะเพราะว่าอะไรครับก็เป็นคนรวยไงคนรวยก็จะหาของกินที่แบบเกรดของคนรวยยากนะครับเพี้ยนพูดเลยในฐานะที่เพี้ยนอยู่กรุงเทพมาแล้วอ่ะคนมีงบอาหารมือละ2,000นะในต่างจังหวัดคิดยากมากเพราะว่าเมืองเทพมันอร่อยกว่าแต่ถ้าเรามี200ไงต่างจังหวัดโอ้โหเหลือเฟือในกรุงเทพมากินแบบอย่างนี้ครับก็จะเป็นข้อดีข้อเสียคนละอย่างอ่ะเพราะเชฟเก่งๆก็มักก็อยู่กรุงเทพอ่ะดังๆก็อยู่กรุงเทพเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรากินง่ายๆสบายๆอย่างเงี้ยเนี่ยมื้อเนี้ย100เดียวโคตรอิ่มเลยนะครับอิ่มมากเนาะครับหมาเห่าเงี้ยแสดงว่าเด็กนะครับเสียงเจียวจามเมื่อกี้ไปวิ่งไล่ถึงหน้าบ้านหมาละเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะมีบรรยากาศเงี้ยต่างจังหวัดมันจะดีอย่างนะมันจะไม่มีเสียงพลุกพล่านแบบแล้วยอมแบบกรุงเทพไงแต่เราก็เสียงนี้มาแทนครับเสียงหมาเสียงเด็กเงี้ยก็ได้อย่างเสียอย่างครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูชิ้นนี้นะชิ้นนี้ที่ให้ดูนะครับที่คนเห็นเนี่ยก็คือโคตรเค็มนะครับก็คือเนื้อของเราเดี๋ยวดูฝั่งนี้โคตรชื้นนะจ๊ะถ้าทางต้องเก็บเป็นมื้อดึกนะครับเนี่ย100 เดียวต่างจังหวัดกินไม่หมดนะครับ100 เดียวนะเนี่ย50 50เพียงได้มื้อดึกแล้วล่ะไอ้เนี่ยมื้อดึกไม่น่าจะกินหมดก็เก็บไว้เป็นมื้อดึกด้วยนะครับข้าวเรือก็อยู่ต่างจังหวัดก็ค่าของชีพถูกอื
โคตรชีสโคตรชีสเลื่อนมาก่อนแผ่นนี้เลื่อนออกมาเนี่ยแกะมันไปเลยโอ้เปื้อนมือใช่ไม่ต้องแกะแล้วเกิดกินอย่างนั้นแล้วก็ให้ดูค่อยๆดูไปแล้วกันครับฉันจะแกะแกะออกมาโอเคกินเยอะดีใส่ฮิตเยอะก็เป็นชีสเกล็ดธรรมดานะครับนอกของมัน50บาทแต่เขาใส่เยอะไงแกะมันออกมาเลยนี่อะไรเห็นไหมครับมีไข่อยู่ด้วยนะร้อยบาทมือนี้ได้สองมือเพียงไม่น่ากินหมดอ่ะเดี๋ยวเก็บไปมื้อดึกอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับมันต่างตรงบัตรเราจะไม่มีเสียงรถยนต์แต่ว่าบางทีก็มีเสียงข้างบ้านทำแอดแอดซ่อมอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าวัดเดซิเบลความดังนะกับรถยนต์ก็ดีกว่ารถยนต์นะครับก็อยู่ต่างจังหวัดกับอยู่กรุงเทพก็มีข้อดีข้อเสียคนละอย่างครับเต็มเลยมื้อดึกนั่นแหละเริ่มอิ่มอ่ะก็มึงเย็นแน่เห็นไหมครับการอยู่ต่างจังหวัดมาได้ยินเสียงรถยนต์แต่ก็ได้มีเสียงเด็กเล่นกันอย่างน้อยก็ดีอ่ะก็เสียงเด็กก็มีชุดชวากว่าเสียถ้อยเสียครับถ้าเสียงดังบึ้นบึ้นบึ้นแล้วมันยังส่งควันเหม็นด้วยเด็กก็แค่แบบให้เสียงนี้สดใสนะครับประมาณนี้นะครับกับมื้อนี้คุ้มมาก100บาทก็ต่อมื้อดึกได้อีกมื้อนึงนะครับนี้พี่อันไม่ให้กินให้หมดนะพี่อันกินพอแล้วแบบมื้อเย็นเดี๋ยวก็ไอเนี้ยก็กินให้หมดนะครับตอนดึกได้2มื้อนะครับเราไม่ควรกินทิ้งกินขว้างนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ต้องประหยัดนะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอใหม่กันใน EP หน้านะครับดูว่าเพื่อนจะพาไปกินอะไรครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ